เจริญพรท่านสาธุชนทั้งหลายขณะนี้อาตมาภาพมาถึงวัดประสาทดิกรอำเภอหลังสวนจังหวัดชุมพรวันนี้เป็นวันที่16กรกฎาคมพุทธศักราช2567ตามเวลาท้องถิ่นของวัดประสาทดิกรอำเภอหลังสวนจังหวัดชุมพรวันนี้ก็คงจะได้เล่าประสบการณ์ของวันที่15กรกฎาคมพุทธศักราช2567เมื่อวานนี้อาตมาภาพเดินทางจากจังหวัดสุราษฎร์ธานีมาที่อำเภอหลังสวนจังหวัดชุมพรออกจากวัดนิคมธรรมารามตี5แวะฉันภัตตาหารเช้าที่ร้านเพื่อนเดินทางหน้าสวนโมกมีเจ้าของร้านทั้งพ่อพี่นรงค์แม่แล้วก็ลูกสาวคุณกุ้งเป็นผู้ให้การต้อนรับสวัสดีครับท่านอาจารย์ปลัดมิ่งขวัญวันนี้ก็เพิ่งกลับจากบิณฑบาต30นาทีก็กลับได้เพราะถ้าบิณฑบาตเพื่อฉันแค่ออกไปนิดเดียวประมาณ3บ้านก็เต็มบาทจึงกลับบ้านโยมรุ่งนภาเรวจนะบุรานนท์เจริญธรรมเจริญพรยามเช้าเมื่อวานนี้เดินทางมาถึงหลังสวนเวลาประมาณ9โมงสัก8โมงจากนั้นก็ไปพักที่วัดเทพวงศ์วรารามเขาแงนก็ได้สนทนาธรรมกับพระท่านบิณฑบาตมาก็ได้ถวายขนมกาแฟกราบนมัสการท่านอาจารย์วัดเทพวงศ์วรารามเมื่อวานนี้ได้ไปเยี่ยมแต่ท่านอาจารย์ได้เข้าโรงพยาบาลไปทำภารกิจติดตามเกี่ยวกับเรื่องอาการอาพาธก็ขอกราบขอบพระคุณยิ่งที่เข้ามาในรายการด้วยโยมนวรัตชัยสิทธิ์โยมนวรัตชัยสิทธิ์เจริญพรเมื่อออกจากวัดเขาแงนหรือวัดเทพวงศ์วรารามก็มาที่วัดประสาทนิกรปรากฏว่ามีประชาชนมารออยู่เกือบจะถึง100คนรถจอดเต็มวัดเลยก็เนื่องมาจากว่าท่านเจ้าคณะจังหวัดได้มีบัญชาให้ญาติโยมได้จัดพิธีต้อนรับพระสู่อารามท่านให้ชื่ออย่างนั้นเป็นประเพณีจัดเป็นประเพณีต้อนรับพระสู่อารามถ้าท่านสาธุชนได้ดูรายการถ่ายทอดสดเมื่อวานนี้ก็จะได้เห็นพิธีการที่ท่านเจ้าคณะจังหวัดชุมพรได้จัดอย่างสวยงามเป็นการดำรงประเพณีของพระภิกษุซึ่งหาดูได้ยากนี่ก็ถือว่าต้องขอกราบขอบพระคุณท่านเจ้าคณะจังหวัดชุมพรและต่อจากท่านทำพิธีแล้วท่านกล่าวคำปราศรัยว่าขณะนี้ลูกพระราชยานกวีมีเพียง3คน
นั่นคือหนึ่งพระธรรมโกษาจารย์ซึ่งตอนนี้อาพาธอยู่เหมือนกันสองพระเทพวจิระธรรมปาณีท่านเจ้าคณะจังหวัดชุมพรเราก็เป็นสามพี่น้องอาตมาถือว่าเป็นน้องสุดโตแต่ท่านได้ระลึกถึงสมัยที่เรียนหนังสือด้วยกันและพระอาจารย์ก็ประวารณาไว้ว่าในโอกาสเดินทางมาบ้านเกิดมีสิ่งใดที่จะช่วยเหลือเกื้อกูลมีความยินดีที่จะทำคุณวันธนาหลานสาวเข้ามาชมรายการด้วยก็ทำพิธีสวยงามโดยถวายพระพุทธรูปถวายคัมภีร์ถวายที่จำวัดเป็นพวกหมอนแล้วก็อาสนะผ้าปูนอนจัดได้ครบครันก็เป็นที่น่าปลาบปลื้มเสร็จมอบพิธีอาตมาก็ได้พูดถึงแนวนโยบายต่างๆให้ทางญาติโยมที่มาได้ฟังว่าที่มาจำพรรษาปีนี้ก็มีเจตนาอยู่สองประการคือหนึ่งมีเพื่อนร่วมรุ่นประสาทนิกรปี2514-15แต่พวกเราจบชั้นประถมปีที่7ก็มากันหลายคนเหมือนกันเคยมาจำพรรษาที่พังงาและเพื่อนก็ไปนิมนต์ว่าเมื่อไรจะมาจำพรรษาวัดประสาทนิกรก็เลยได้มาจำพรรษาในปีนี้มีความสะดวกตามสมควรประการที่สองก็คือ45ปีที่ไม่ได้จำพรรษาที่บ้านเกิดแล้วก็ปีนี้ก็มีโอกาสมาจำพรรษาที่บ้านเกิดก็มีความยินดีเป็นอย่างยิ่งที่ได้รับการต้อนรับจากท่านเจ้าคณะจังหวัดจากญาติโยมสาธุชนทั้งหลายอีกประการหนึ่งวัดประสาทนิกรนี้ก็เป็นวัดที่ได้นำโยมแม่มาทำชาปนกิจก็ยังมีภาพติดตาตรึงใจในภายในอยู่นี่ก็คือเหตุว่ามาจำพรรษาที่บ้านมาจำแล้วพรรษานี้จะทำอะไรก็ทำกิจสงฆ์ซะก่อนการทำกิจสงฆ์นั้นเป็นไปด้วยดีได้ประชุมสงฆ์ทั้งหมดอภิปรายกันถึงสิ่งที่ทำได้ก็ออกมาว่าเวลา 5:00 จะตื่นขึ้นทำวัดสวดมนต์เวลา6:00 AM ออกบิณฑบาตแล้วก็เวลา17:00 PM ก็ทำวัดเย็นกิจกรรมร่วมแล้ว19:30 PM ของทุกเช้าก็จะฉันภัตตาหารโดยฉันร่วมกันก็ฉันกันมื้อเดียวก็ถือว่าคณะสงฆ์ตกลงกันอย่างดีเมื่อวานบ่าย17:00 PM ทำวัดเย็นร่วมกันเช้าก็ได้ทำวัดเช้าร่วมกันก็ถือว่าเป็นการเริ่มต้นที่บ้านเกิดด้วยดีเมื่อเช้าบิณฑบาตกลับมาอาบน้ำเสร็จก็คิดว่าควรจะได้ถ่ายทอดสดบันทึกการมาจำพรรษาในคราวนี้เล่าให้ญาติโยมได้ฟังญาติโยมที่ยังไม่ได้ฟังก็กลับไปฟังเพิ่มเติมของเมื่อวานด้วยก็ได้เพราะว่าเป็นการ
ดูการจัดต้อนรับพระมหาเถระเข้าวัดได้อย่างสวยงามเป็นประเพณีดั้งเดิมอันนั้นนี่ก็คือจะมาทำที่นี่และอีกกองอีกเรื่องหนึ่งได้ปรารภกับเพื่อนๆที่มารับโดยตั้งใจเอาไว้เพื่อที่ทำบุญบูชาพ่อแม่ในบ้านเกิดนี้ก็ตั้งอธิษฐานจิตไว้ว่าถ้าได้ปัจจัยที่โยมถวายในขณะที่จำพรรษา3เดือนก็จะเสียสละตั้งเป็นกองทุนเพื่อนทุกเกิดแก่เจ็บตายเมื่อวานนี้พอประกาศจบเสร็จพิธีก็มีญาติโยมหลายคน ช่วยกันบริจาคเป็นทุนเบื้องต้นถึง 33,300 บาทรู้สึกว่าจะอย่างนั้นแล้วก็มีคณะกรรมการดูแลกองทุน7คนวิธีปฏิบัติการก็คือว่าเห็นใครที่มีความทุกข์ไปพบที่ไหนให้ช่วยเหลือเบื้องต้นแล้วก็ประชุมกันสัปดาห์ละครั้งที่จะมาเคลียร์บัญชีกันแล้วก็เป็นกิจกรรมที่ทำกันส่วนตัวกิจกรรมส่วนตัวไม่ได้ทำในนามวัดแต่ประการใดก็ได้รับความร่วมมืออย่างดีหลายท่านเรียกว่าเกินคาดอย่างนั้นเพราะนั้นกองทุนเพื่อนทุกจะช่วยคนทุกคนที่มีความทุกข์เช่นโยมที่นี่เล่าให้ฟังออกไปตลาดเจอคนแก่ขายผักบุ้งดูแก่มากๆแล้วก็เข้าไปถามดูก็บอกว่าจะต้องนำเงินจากขายผักบุ้งไปเลี้ยงคนพิการเมื่อเห็นอย่างนั้นโยมก็เลยนำข้าวสารนำอะไรไปให้ซื้อผักบุ้งทั้งหมดนี่เล่าเป็นตัวอย่างฉะนั้นก็คนที่อยู่กองหน้าเจอสถานการณ์อย่างนี้จัดการได้เลยไม่ต้องรอเจริญพรโยมแซมคงศิลป์โยมรมระวินจารุกุลศิลป์โยมท่านอาจารย์สาธิตธีรปัญโยโยมเป็นศรีพักดีไทยก็ขอให้เจริญธรรมเจริญพรเจริญสุขก็เลยได้ดูอย่างนี้ว่าถ้าใครอยู่กองหน้าสามารถทำหน้าที่ได้ทำก่อนแล้วก็มาดูกันอีกทีหลังให้แก้ปัญหาเฉพาะหน้าก็คงจะมีการประชุมกันอีกครั้งหนึ่งทั้งในแง่ของหลักการและการมาตรการข้อปฏิบัติซึ่งเป็นการร่วมมือกันทำบุญนั่นเองแต่ว่าเป็นการได้ทำบุญร่วมกันอีกประการหนึ่งนี่ก็เป็นการเล่าให้ฟังว่าในการกลับบ้านเกิดจะทำอะไรกิจกรรมเบื้องต้นที่เราจะทำกันก็คือการที่เราจะร่วมกันประกอบพิธีอาสาฬหบูชาเสียก่อนวันเป็นขึ้น15ค่ำเดือน8เราก็จะมีญาติโยมทำบุญตอนเช้าประมาณสัก8โมงครึ่งด้านหลังจากนั้นสมาทานศีลฝั่งธรรมพระสงฆ์ฉันภัตตาหารพอบ่ายโมงพระสงฆ์ทั้งหมดก็จะลงธรรมอุโบสถสังฆกรรมวันอาสนบูชาเวลา1ทุ่มครึ่งก็จะมีการเวียนเทียนรอบอุโบสถนี่ก็กิจกรรมที่ออกมาแล้วฉะนั้นก็คุยให้ฟังว่ามาถึงบ้านเรียบร้อยปลอดภัยทุกประการ
จาริกแสวงบุญไปที่โรงเรียนแม่วากแม่แจ่มเรียบร้อยไปที่โรงเรียนพุทธเกษตรคุณยวมแม่ฮ่องสอนเรียบร้อยไปที่สถาบันธรรมาภิวัตรได้ถวายมหาสังฆทานแก่พระสงฆ์สามวัดเรียบร้อยนำเงินไปช่วยครูอัตราจ้างที่โรงเรียนไตรมิตรสามัคคีศพปราบเป็นที่เรียบร้อยจากนั้นญาติโยมอนุโมทนาสาธุบุญที่ได้ทำแล้วแล้วก็กำลังจะทำในก้าวต่อไปวันนี้ก็คุยพอสมควรสุดท้ายนี้ขออวยพรให้ทุกท่านมีแต่ความสุขสงบร่มเย็นในพระธรรมของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าสืบไปเถิด